สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อฟางค่ะเป็นนักศึกษาในหลักสูตร MADT จากคณะสถิติประยุกต์นิด้านะคะหลังจากที่ได้เรียนวิชา Modern Data Technology จบไปแล้วในเทอมที่1นะคะในวันนี้ค่ะฟังก็มีบิสเนสหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะดูไปพร้อมกันนะคะว่าเขามีการนำ Big Data แล้วก็นำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจของเขาอย่างไรบ้างนะคะโดยบริษัทที่เลือกมาในวันนี้นะคะทุกคนก็คงเห็นชื่ออยู่แล้วนะคะนั่นก็คือฟิโนมิน่านั่นเองค่ะหลายท่านเนี่ยนะคะอาจจะคุ้นเคยแล้วก็คุ้นหูกับชื่อของฟิโนมิน่าอยู่แล้วนะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเขามีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจอย่างไรบ้างนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันนะคะจะดูกันในวันนี้จะมีอยู่4ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยก็คือ introduction นะคะเราจะมาดูภาพกว้างกันก่อนนะคะว่าในตลาดตอนนี้เนี่ยเมกะเทรนด์ในอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะและในส่วนที่2นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับฟิโนมิน่ากันนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะทำธุรกิจอะไรนะคะและในส่วนที่3นะคะเราจะเข้าสู่ในส่วนของ modern data technology นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าฟิโนมิน่าเนี่ยวางระบบแบบไหนนะคะแล้วก็ใช้ tools อะไรนะคะในการทำ analytic นะคะและในส่วนสุดท้ายนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าจากสิ่งที่เขาทำเนี่ยส่งผลกระทบยังไงนะคะต่อธุรกิจของเขานะคะในส่วนแรกนะคะเราจะมาเริ่มกันในส่วนของ introduction นะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเมกะเทรนด์ของอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนในตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ต้องนึกถึงตัวบล็อกเชนเทคโนโลยีแล้วก็คริปโตเคอเรนซีใช่ไหมคะรวมไปถึงเรื่องของ AI Trading ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ยังน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือเทรนด์ในเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมในประเทศไทยเองหรือว่ากองทุนรวมในต่างประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของการเงินการลงทุนได้ง่ายดายมากกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยนะคะโดยอัตราการออมในสินทรัพย์ทางการเงินของประเทศไทยอะค่ะยังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำนะคะเพียงแค่ 20% เท่านั้นนะคะเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นยุโรปหรืออเมริกานะคะที่มีสัดส่วนการออมในสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยสูงถึง 60% เลยนะคะซึ่งฟิโนมิน่าเนี่ยก็เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตตรงนี้เช่นกันนะคะแต่ฟิโนมิน่าเล็งเห็นแล้วฟิโนมิน่าทำอะไรเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะคะเรามาทำความรู้จักกับฟิโนมิน่ากันก่อนนะคะฟิโนมิน่าเป็นใครนะคะฟิโนมิน่าเนี่ยเป็นฟินเทคสตาร์ทอัพนะคะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนในกองทุนรวมแบบครบวงจรนะคะกำกับดูแลโดยสำนักงานก.ล.ต.นะคะเช่นเดียวกับธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยนะดังนั้นนะคะก็สามารถมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนที่ลงทุนผ่านฟิโนมิน่านะคะก็จะปลอดภัยเหมือนกับการลงทุนผ่านธนาคารชั้นนำเลยนะคะแล้วฟิโนมิน่าให้บริการอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยฟิโนมิน่าให้บริการ investment content นะคะก็คือเป็นพื้นที่ในการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนที่หลากหลายมากๆนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่ครบถ้วนทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะในส่วนที่สองเนี่ยก็คือเป็น investment advisory นะคะก็คือให้บริการเป็นที่ปรึกษาแล้วก็แนะนำการลงทุนนะคะและในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเป็น fund supermart นะคะเป็นผู้ให้บริการระบบซื้อขายกองทุนรวมผ่านช่องทางต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ mobile application หรือว่า line official นะคะฟิโนมิน่าเนี่ยนะคะเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2559นะคะแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี2564ที่ผ่านมานะคะโดยที่บริษัทเนี่ยมียอดเงินลงทุนใหม่นะคะที่เข้ามาลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของฟิโนมิน่าเนี่ยสูงถึง 16,000 ล้านบาทเลยนะคะคิดเป็นอัตราเติบโตของยอดเงินลงทุนเนี่ย 90% เลยทีเดียวนะคะทำให้ณปัจจุบันนี้นะคะฟิโนมิน่าเนี่ยมี Asset Under Management นะคะมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านบาทเลยค่ะBusiness model ของฟิโนมิน่านะคะฟิโนมิน่าเนี่ยเป็นเสมือนตัวกลางนะคะระหว่างนักลงทุนแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะคะโดยฟิโนมิน่าเนี่ยจะพยายามดึงดูดนะคะให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของฟิโนมิน่านะคะซึ่งเงินลงทุนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะถูกย้ายไปบริหารจัดการโดย Asset Management Company นะคะซึ่งฟิโนมิน่าเนี่ยก็จะได้รายได้ตอบแทนกลับมาในรูปแบบของเป็นเหมือนตัวแทนจำหน่ายให้กับทาง AM นะคะแล้วทำไมฟิโนมิน่าถึงสามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่นะคะให้เข้ามาลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของเขาได้นะคะข้อแรกเลยนะคะฟิโนมิน่าเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ชิพที่แข็งแกร่งมากๆนะคะโดยที่นักลงทุนเนี่ยสามารถ
ซื้อขายกองทุนรวมจาก19บลจ.ชั้นนำนะคะได้เพียงแค่การเปิดบัญชีครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะคะในส่วนที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดขายที่สำคัญที่สุดของฟีโนเมนาเลยนะคะนั่นก็คือความเป็นอินดิเพนเดนต์นะคะฟีโนเมนาเนี่ยมีความเป็นกลางสูงมากนะคะไม่ลำเอียงหรือว่าเชียร์กองทุนใดกองทุนหนึ่งเป็นพิเศษนะคะฟีโนเมนาเนี่ยจะคัดสรรกองทุนที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่สุดในช่วงเวลานั้นๆ นะคะเพื่อให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งที่เขาสามารถมีความเป็นอิสระได้มากขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าฟีโนเมนาเองเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ไม่ได้มีธนาคารชั้นนำไหนนะคะที่มาเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะในส่วนสุดท้ายเนี่ยในส่วนของเทคโนโลยีนะคะฟีโนเมนาเนี่ยมีบริการหนึ่งที่ชื่อว่า Robo Advisor นะคะซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยนะคะสามารถตอบโจทย์นักลงทุนหน้าใหม่นะคะที่เป็น New Wealth ได้นะคะRobo Advisor นะคะมีเป็นอีกหนึ่งระบบนะคะที่สามารถจะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับฟีโนเมนาได้อีกอย่างมากในอนาคตนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยมันก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ในตอนนี้นะคะรวมถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็มีพฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจากในสมัยก่อนนะคะรวมทั้งกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ที่มีรายได้ปานกลางแต่ยังขาดประสบการณ์เนี่ยมีจำนวนปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะคะโดยที่นักทุนกลุ่มนี้เนี่ยยังคงต้องการที่จะแบบมีที่ปรึกษานะคะที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการเงินลงทุนแบบส่วนตัวนะคะซึ่ง Robo Advisor ค่ะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะและจากการทำระบบ Robo Advisor ตรงนี้นะคะจะทำให้ Phenomena เนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในจำนวนที่มหาศาลมากๆนะคะส่วนถัดมานะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าฟีโนเมนาเนี่ยในการที่จะพัฒนาระบบRobo Advisor ขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องมีการวางโครงสร้างแล้วก็รากฐานแล้วก็ใช้tools อะไรบ้างคะที่จะเข้ามาพัฒนาระบบตรงนี้ค่ะเริ่มกันที่ data pipeline นะคะโดยที่tools ส่วนใหญ่ของ Phenomena เนี่ยเขาก็จะเลือกใช้บริการของ Google Cloud Platform นะคะ data ingestion นะคะข้อมูลที่เราจำเป็นจะต้อง correct เข้ามาในระบบนะคะหลักๆก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือข้อมูลของ investor นะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลส่วนตัวนะคะจำนวนเงินในการลงทุนเป้าหมายในการลงทุนนะคะข้อมูลธุรกรรมซื้อขายกองทุนต่างๆนะคะและในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะทั่วโลกเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้อมูลข่าวสารดัชนีราคาหรือว่าแบบข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะช่วยเข้ามาทำให้ Robo Advisor ของเราเนี่ยสามารถประมวลผลได้แม่นยำมากขึ้นนะคะสำหรับ tools ที่จะใช้ในการ ingestion นะคะหลักๆก็จะมี2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือ Google Cloud Platform นะคะซึ่งจะทำงานในลักษณะเดียวกับ Apache Kafka นะคะส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือ Google Cloud Data Flow นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย Phenomena เนี่ยได้ทำการสร้างเทมเพลตขึ้นมานะคะเพื่อใช้ดึงข้อมูลจาก Google Cloud Platform เนี่ยเข้าไปเก็บเอาไว้ใน Cloud Storage นะคะสำหรับในส่วนของ Storage นะคะก็เลือกใช้บริการอยู่2ตัวนะคะตัวแรกเลยเนี่ยก็คือ Google Cloud Storage นะคะตามที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะคะก็จะสามารถเก็บได้เก็บ raw data ได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นrelational แล้วก็ non relational นะคะตัวที่2เนี่ยก็คือ Google Cloud SQL นะคะซึ่งบริการตรงนี้นะคะPhenomena เนี่ยก็เลือกใช้ในการจัดเก็บตัว relationaldata นะคะหลักๆก็จะเป็นอย่างเช่นแบบรายละเอียดกองทุนหรือว่าข้อมูลของนักลงทุนเป็นต้นนะคะสำหรับในส่วนสุดท้ายนะคะในส่วนของ data processing นะคะก็จะมี tools อยู่2ตัวที่ทาง Phenomena เลือกใช้นะคะตัวแรกก็คือ Google Cloud Data Block นะคะก็จะเป็นบริการนะคะที่ทำให้สามารถนำซอฟต์แวร์อย่างเช่นตัว Apache Spark นะคะเข้ามาขึ้นมาใช้ใน Google Cloud Platform ได้นะคะในรูปแบบที่แบบปรับแต่งง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะโดย Apache Spark เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือเป็น analytics tool นะคะที่สามารถประมวลผลได้ทั้ง relational database แล้วก็ NoSQL นะคะโดยที่สามารถ query ได้เร็วกว่า SQL ถึง10เท่าเลยนะคะด้วยรูปแบบโครงสร้างแล้วก็ tools ต่างๆตามที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะนำมาสู่ผลลัพธ์ซึ่งก็คือตัว Robo Advisor นะคะหลายท่านก็คงจะสงสัยว่าแล้วสรุปแล้ว Robo Advisor เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะคะ Robo Advisor เนี่ยเป็น AI แนะนำการลงทุนอัตโนมัตินะคะที่ออกแบบมาพิเศษด้วยระบบที่พิเศษนะคะสามารถช่วยคำนวณหาแล้วก็แนะนำสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละรายได้นะคะก็นักลงทุนแต่ละคนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเป้าหมายหรือว่ามีจำนวนเงินหรือมีข้อจำกัดในการใช้เงินอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งระบบ Advisor เนี่ยจะสามารถแนะนำ
สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคนได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังช่วยติดตามผลนะคะแล้วก็ทำนายผลตอบแทนรวมถึงความผันผวนในอนาคตของตลาดได้ด้วยนะคะรวมถึงสามารถแนะนำในการปรับสัดส่วนการลงทุนหรือการรีบาลานซ์พอร์ตให้กับนักลงทุนของแต่ละท่านได้ด้วยนะคะก็จากที่เล่ามาคร่าวๆนะคะหลายท่านก็คงเริ่มจะพอเห็นภาพแล้วแหละว่าฟีโนเมนาเป็นใครนะคะแล้วเขามีการนำเทคโนโลยีเนี่ยกับ Data เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจอย่างไรบ้างนะคะในส่วนสุดท้ายนี้นะคะฟังก็อยากจะมาสรุปภาพรวมให้ทุกคนเห็นเป็นภาพกว้างอีกครั้งนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยสามารถช่วยธุรกิจของฟีโนเมนาอย่างไรได้บ้างนะคะข้อแรกเลยเนี่ยแบ่งเป็น4 point หลักนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ personalized investment product plan นะคะฟีโนเมนาเนี่ยสามารถที่จะ provide นะคะแผนการลงทุนที่มันแตกต่างจากรูปแบบในแบบเก่าๆได้นะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยดึงดูดกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่นะคะให้เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มของฟีโนเมนาได้มากขึ้นนะคะในส่วนที่2นะคะในเรื่องของการประหยัดต้นทุนนะคะRobo Advisor เนี่ยสามารถที่จะช่วยประหยัดต้นทุนได้ในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนของ Investment Team นะคะซึ่งก็จะมีค่าตัวที่ค่อนข้างแพงนะคะและในส่วนที่3นะคะระบบ Robo Advisor เนี่ยสามารถมาช่วยลดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของ Fund Manager ได้นะคะและในส่วนสุดท้ายนะคะRobo Advisor เนี่ยสามารถเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาการศึกษาข้อมูลให้กับนักลงทุนได้นะคะซึ่งจะทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถตัดสินใจลงทุนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วนะคะ Robo Advisor เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ธุรกิจได้ใน2แง่ด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการประหยัดต้นทุนและส่วนที่2เลยนะคะคือเรื่องของการทำ Customer Centric ค่ะก็วันนี้ก็จบเนื้อหาที่ฟังอยากจะแชร์ให้ทุกคนไปพร้อมๆกันขออภัยค่ะวันนี้ก็จบเนื้อหาที่ฟังอยากจะแชร์แล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดนะคะก็อาจจะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ